ียนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2554ค่ะวันนี้วันที่3นะคะทุกคนเขียนวันที่ค่ะวันที่วันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2554แล้วนักเรียนเขียนข้อที่2เขียนโจทย์ก่อนค่ะจงวัดสิ่งต่อไปนี้ว่ายาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรเขียนโจทย์ลงไปค่ะจงวัดข้อที่2ค่ะจงวัดสิ่งต่อไปนี้ว่ายาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรข้อนี้ครูอยากให้นักเรียนนะคะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นครูนำมาจากในหนังสือหน้า115นักเรียนไม่ต้องทำเป็นการบ้านนะคะครูจะให้ทำพร้อมกันในชั่วโมงนี้เลยค่ะเขียนข้อที่2นะคะเขียนคำสั่งไปเสร็จแล้วไปข้อที่1เลยค่ะข้อที่1ความยาวของโต๊ะครูความยาวของโต๊ะครูเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะเป็นตัวแทนของนักเรียนทั่วประเทศเลยวัดโต๊ะครูที่อยู่ในห้องออกอากาศนะคะหรือนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนจะวัดความยาวของโต๊ะคุณครูของนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ได้แต่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะให้ดูตัวนี้เป็นหลักเลยขอตัวแทน1คนค่ะเชิญเลยค่ะข้อที่1ความยาวของโต๊ะครูตอนนี้เวลาที่นักเรียนวัดอะไรก็แล้วแต่ถ้านักเรียนวัดตรงกลางเนี่ยมันอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้ทางที่ดีนักเรียนควรจะวัดตรงไหนคะตรงมุมโต๊ะดีกว่าตรงขอบโต๊ะค่ะวัดตรงขอบโต๊ะขอบโต๊ะค่ะความกว้างอยู่ด้านไหนคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าโต๊ะครูเนี่ยมีลักษณะเป็นอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นความยาวจะอยู่ด้านไหนถูกต้องค่ะเริ่มเลยค่ะภูฟ้าคะเอาที่ขอบโต๊ะไม่เป็นไรค่ะวัดเลยค่ะเพราะเริ่มจากเลข1อยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้การใช้ไม้เมตรวัดนักเรียนจะสังเกตว่าไม้เมตรเนี่ยเราจะเริ่มจากขีดแรกของไม้เมตรถูกไหมคะถูกไหมเราจะไม่เริ่มที่ปลายสุดจะเริ่มจากขีดแรกของไม้เมตรภูฟ้าหนูถอยลงมาอีกนิดนึงดูที่จอโทรทัศน์ด้วยค่ะว่าขีดแรกของไม้เมตรตรงกับมุมของโต๊ะหรือยังตรงยังคะตรงหรือยังคะตรงแล้วหนูถอยไปนิดนึงขยบขึ้นมาให้เห็นขอบนิดนึงค่ะถูกต้องเอาใหม่เริ่มวัดเลยค่ะเกิน1เมตรไหมเกินเพราะฉะนั้นทำยังไงดีล่ะถ้าไม่ถ้าเราสิ่งของที่เราวัดเนี่ยเกินไม้เมตรที่เราจะวัดทำไงคะทำไงนักเรียนสามารถใช้ไม้เมตรวัดได้หรือไม่ได้ไหมได้แต่เราจะต้องทำไมคะทำตำหนิเอาไว้หรือจุดมาร์กจุดเอาไว้ถูกไหมคะภูฟ้ามาร์กจุดไว้ก่อนภูฟ้าก็จะใช้นิ้วมือจุดเอาไว้ไม่เป็นไรค่ะหรือจริงๆแล้วนักเรียนต้องหาอะไรคะเทปกาวหรือสกอตเทปมาแปะเอาไว้นะคะนักเรียนขีดได้ไหม
จริงๆขีดได้แต่ครูไม่อยากให้โต๊ะเป็นรอยสกปรกนะคะเพราะฉะนั้นครูฟ้าก็ใช้มือจุดเอาไว้เสร็จแล้ววัดต่อใช่ไหมคะไปสุดที่เลขอะไรคะชัดเจนไหมเราไปสุดที่เลขอะไรคะตรงนี้พอดีเลยค่ะดูให้ดีค่ะได้คำตอบหรือยังได้คำตอบยังคะถ้าได้แล้วนักเรียนเขียนลงสมุดเลยค่ะความยาวของโต๊ะครูตอบลงสมุดค่ะตอนนี้ทุกคนตอบลงสมุดค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะได้ยังคะได้แล้วคำตอบข้อนี้คือ1เมตรเท่าไหร่คะจริงๆแล้วมันมองพอดีกล้องเราสาดไปเนี่ยนักเรียนมองเป็นเลขอะไรคะตรงกับเลขอะไรคะ77ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าโต๊ะความยาวของโต๊ะครูเนี่ยมีความยาวเท่ากับ1เมตร77เซนติเมตรใครตอบ1เมตร77เซนติเมตรขีดถูกเลยค่ะแต่ถ้าใครผิดเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรให้นักเรียนแก้ให้ถูกต้องได้สังเกตว่าเวลาที่ภูฟ้ามาวัดเนี่ยใช้ไม้เมตรวัดถูกไหมคะจะได้เท่ากับวัดได้1ไม้เมตรคือ1ครั้ง1ครั้งจะมีค่าเท่ากับ1เมตรพอครั้งที่2ภูฟ้าวัดแล้วถึง1ไม้เมตรไหมคะไม่ถึงแสดงว่าหน่วยที่ใช้จะต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วก็ไปตรงที่เลข77ก็สรุปว่าความยาวของโต๊ะครูเท่ากับ1เมตร77เซนติเมตรต่อไปไปข้อที่2ค่ะข้อที่2ความยาวของกระดานดำแต่บังเอิญว่าห้องเรียนออกอากาศของเราไม่ใช่กระดานดำส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดนักเรียนก็วัดความยาวของกระดานดำของห้องเรียนของนักเรียนเองส่วนโรงเรียนวังไกลกังวลดูที่ต้นทางเป็นหลักเลยนะคะจะได้เหมือนกันครูขอตัวแทน3คนค่ะเชิญเลยค่ะ3คนเลยค่ะนักเรียนจะใช้เครื่องมือชนิดไหนวัดความยาวของกระดานไว้บอร์ดนะคะของเราเป็นกระดานไว้บอร์ดนะคะของเรากระดานสีขาวส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดอาจจะเป็นกระดานดำนักเรียนจะใช้เครื่องมือชนิดใดวัดดีคะออกมาแล้ว3คนส่งตัวแทนมาเลือกเครื่องมือเลยค่ะนักเรียนจะใช้เครื่องมือชนิดไหนวัดความยาวของกระดานอะไรคะเชิญเลยค่ะจับแล้วไปที่มุมด้านนักเรียนเขียนตอบรอไว้ค่ะวันนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ครูอยากให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเองเพราะฉะนั้นสายวัดชนิดตลับของครูครูบอกแล้วว่ามีความยาวเท่าไหร่คะ50เมตรยาวมากเลยเวลาที่วัดครูบอกแล้วว่าควรจะวัดตรงไหนถึงจะถูกต้อง
วัดตรงไหนคะเราจะวัดตรงขอบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงขอบหรือไม่ตอนนี้พนักงานวัดพร้อมแล้วเราก็มาดูเลยเราจะเริ่มจากอะไรคะเราจะเริ่มจากศูนย์เพราะฉะนั้นมุมทางด้านซ้ายมือของครูก็คือศูนย์ที่ใครถือไว้เอกบุรุษใช่ไหมคะณัชนนท์คะหนูต้องดึงจากเอกบุรุษเนี่ยไปให้ตึงไปทีละเมตรไปทีละเมตรและให้ณัชนนท์บอกทีละเมตรเราจะเริ่มจากศูนย์ณัชนนท์ช่วยดึงไปเรื่อยๆค่ะดึงไปเรื่อยๆตรงนี้เริ่มจากศูนย์ถูกต้องแล้วนะคะขอกล้องตามณัชนนท์ไปเรื่อยๆค่ะจับแน่นๆค่ะไปที่หนึ่งเมตรก่อนครูว่าครูต้องช่วยแล้วณัชนนท์คะหนูช่วยชี้1เมตรให้เพื่อนดูก่อนว่าผ่าน1เมตรไปแล้วเดี๋ยวจะได้นับถูกช่วยจับนะคะเอาเริ่ม0แล้วมา1เมตรมาเรื่อยๆเลยค่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะณัชนนท์หนูจะบังค่ะมาที่ตรงนี้มาเท่าไหร่คะเท่าไหร่แล้ว2เมตรนะคะต่อมาค่ะณัชนนท์จับเพราะครูอยากให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเองจับมาเรื่อยๆเป็นเท่าไหร่คะ3เมตรต่อไปค่ะมาเรื่อยๆค่ะถึงมุมกระดานหรือยังถึงยังถึงยังคะยังตรงนี้เท่าไหร่แล้ว4เมตรถึงมุมกระดานยังคะยังถึงมุมกระดานยังคะถึงแล้วเพราะฉะนั้นสรุปเลยค่ะกระดานแผ่นนี้มีความยาวเท่ากับเมื่อกี้ผ่านกี่เมตรมาแล้วกับอีกเท่าไหร่คะเกินเลข70ไปที่เลขอะไรคะเลข2จริงๆแล้วเกินเลข2ไหมเกินแต่บังเอิญว่านิ้วของศิวกรเนี่ยไปจิ้มเอาไว้ก็เลยมองไม่เห็นจะไปถึงเลข3พอดีเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนสรุปค่ะความยาวของกระดานดำของเราเป็นกระดานไวท์บอร์ดนะความยาวของกระดานดำสรุปเลยค่ะยาวเท่ากับเท่าไหร่พอแล้วค่ะขอบใจมากค่ะพอแล้วค่ะนักเรียนเขียนคำตอบลงสมุด
ได้คำตอบยังคะเพราะฉะนั้นครูขอคำตอบเลยค่ะคำตอบคือ4เมตร73เซนติเมตรเพราะว่าเวลาวัด